จาะเกมเลือกตั้ง2566กลยุทธ์3มิตรแยกกันเป็นเท่าแก่สมศักดิ์กับเพื่อไทยการเมืองหลังการเลือกตั้งออกได้ทุกหน้าแต่ไม่ว่าใครชนะกลุ่ม3มิตรของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าวินแน่ๆจากที่ถูกจับตาว่ากลุ่มสามมิตรจะอยู่กับลุงคนไหนระหว่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกกันว่ากักจนถึงวินาทีสุดท้ายกระทั่งเข้าใกล้เดดไลน์ถึงยอมเผยไตสรุปแล้วกลุ่มสามมิตรไปกับทุกลุงเดินยุทธศาสตร์แยกกันโตไม่กระจุกตัวอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเลือกตั้งปี2562สมศักดิ์ไปทางสุริยะไปทางอนุชาไปทางอยู่กันทุกขั้วทุกค่ายกระจายกำลังกันทุกพักไม่ว่าสุดท้ายพักไหนชนะได้เป็นรัฐบาลมีคนของกลุ่มสามมิตรเป็นรัฐมนตรีแน่นอนสำหรับสมศักดิ์แม้นวันนี้ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแต่ยุบสภาคงได้กลับไปสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยเพราะขณะนี้บรรดาคนในกลุ่มสามมิตรในโซนที่ตัวเองรับผิดชอบไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสุโขทัยนัดแนะเรื่องการเปิดตัวผู้สมัครกับพรรคเพื่อไทยเอาไว้เสร็จสับส่งคนในบ้านอย่างจักรวาลชัยวิรัตนุกูลอดีตส.ส.สุโขทัยไปร่วมเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันก่อนรวมถึงภูดิษฐ์อินสุวรรณส.ส.จังหวัดพิจิตรพรรคพลังประชารัฐคนที่ตามสมศักดิ์ไปพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่อยู่โซนภาคเหนือตอนล่างทั้งจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยที่ได้กระแสพรรคเพื่อไทยมาช่วยจะทำให้การันตีการเลือกตั้งครั้งนี้แบบไม่เหนื่อยมากขณะที่สุริยะส่อแววจะปักหลักอยู่กับพรรคพลังประชารัฐกับบิ๊กป้อมคอยเหยียบเรือแคมนี้ไว้เพราะการันตีเป็นรัฐบาลแน่ๆไม่ว่าขั้วไหนจะชนะคนที่อยู่กับสุริยะที่พรรคพลังประชารัฐจะมีสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.จังหวัดชลบุรีและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นมือขวาของสุริยะที่รอบนี้บิ๊กป้อมมอบหมายให้เป็นแม่ทัพคุมเลือกตั้งภาคตะวันออกคนกับเสือเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติงานนี้มีสัญญาใจหากสรวุฒิทำผลงานเข้าตาประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและโซนภาคตะวันออกบิ๊กป้อมพร้อมปูนบำเหน็จให้เช่นเดียวกับบ้านใหญ่ราชบุรีของกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสามีมาดาวนบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ถูกวางตัวให้อยู่พรรคเดิมนี่ก็มีสัญญาใจจากบิ๊กป้อมเหมือนกันในวันที่เดินทางไปถึงเมืองโอ่งหากกว่าส.ส.ราชบุรีมาได้ตามเป้าเอาไป1เก้าอี้ของบ้านใหญ่ด้านเสียแหงอนุชานาคาสายรายนี้ถูกมอบหมายให้ตามบิ๊กตู่ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะเสียแห้งเองไม่สะดวกใจที่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อเนื่องจากมีบาดแผลจากเกมเขย่าเก้าอี้จนตัวเองตกจากตำแหน่งแม่บ้านพรรคโดยเฉพาะคนข้างตัวบิ๊กป้อมที่เสียแห้งขอผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหรือแม้แต่บิ๊กป้อมเจ้าตัวก็ยังแอบเคืองๆอยู่ที่เชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกคนที่ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านั้นแล้วก็คือนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดีเป็นเสนาบดีเพราะบิ๊กตู่จึงต้องตามไปชดใช้หนี้กันต่อสองคนนี้ถ้าทำผลงานเข้าตาบิ๊กตู่มีสิทธิ์ได้โควต้ารัฐมนตรีต่อเหมือนกันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลกลุ่มสามมิตรมีคนได้เป็นรัฐมนตรีหลายคนแน่ถือเป็นยุทธศาสตร์แยกกันโตหรือที่สมศักดิ์เปรียบว่าแยกกันไปเติบโตแยกกันไปเป็นเท่าแก่สาเหตุที่ใช้ยุทธศาสตร์นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอยู่รวมกันในพรรคเดียวกันจะได้โควต้ารัฐมนตรีอย่างจำกัดเต็มที่2เก้าอี้คือสมศักดิ์กับสุริยะเหมือนเดิมคนในกลุ่มจะไม่โตต้องต่อคิวเพราะต้องให้ผู้ใหญ่เป็นก่อนแต่พอแยกกันทุกคนมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีหมดต่อให้อยู่กันคนละพรรคแต่ขึ้นชื่อว่าสามมิตรไม่เคยนับเป็นพรรคแต่นับว่าคนในครอบครัวและในม้งได้กี่เก้าอี้ลองนับดูว่าหากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลจะมีคนของกลุ่มสามมิตรเป็นรัฐมนตรีประมาณ5คนเรียกว่ารับเต็มหรือหากพรรคเพื่อไทยเกิดแลนด์สไลด์ขึ้นมาสมศักดิ์ก็สามารถ
ดึงสมาชิกที่กระจายอยู่ตามพรรคต่างๆไปผนึกกำลังกันในสภาได้ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์นี้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงหากมีใครสักคนถูกส่งไปอยู่พรรคผิดต้องตกเป็นฝ่ายค้านยังสามารถดึงกลับมาอยู่ด้วยกันในฝ่ายรัฐบาลได้ดังนั้นถ้านับสามมิตรอย่านับเป็นพรรคให้นับเป็นหัวเวลาต่อรองผลประโยชน์ใช้จำนวนส.ส.ในมุ้งเป็นหลักต้องบอกว่าเขี้ยวสมคำล่ำลือมุ้งนี้ประเมินสถานการณ์กันจนวินาทีสุดท้ายเอาให้ชัวร์ที่สุดเพราะอย่างไรจะไม่ยอมตกเป็นฝ่ายค้านแล้วให้สังเกตการจัดวางกำลังว่าใครควรจะอยู่ตรงไหนไม่ได้วางกันมั่วๆแต่พินิจพิเคราะห์มาแล้วว่าใครควรจะอยู่ตรงไหนแล้วจะมีตัวตนมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีจะจับไปวางอยู่ตรงนั้นอย่างสมศักดิ์เองก็ต้องไปพรรคเพื่อไทยเพราะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนั้นกระแสพรรคเพื่อไทยค่อนข้างแรงหากลงพรรคอื่นไปสู้น่าจะลำบากยี่ห้อสามมิตรล้ำลึกระดับเซียนเหยียบเมฆจริงๆ